ทริปนี้ผมจะพาไปดูสถานที่ที่สำคัญในเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้กันนะเอาง่ายๆนะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมีคนพูดถึงนะพี่พูดผิดหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของประตูชัยโรมันนะที่จริงแล้วนะมันไม่ใช่ประตูชัยโรมันครับแต่มันเป็นประตูชัยฝรั่งเศสฮะเหรอฮะอ๋อผมพูดผิดแล้วฮะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าแป๊บนึงนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาย้อนดูกลับไปดูคลิปเก่าหน่อยนะฮะอ๋อนี่แหละฮะประตูชัยโรมันนะฮะเนี่ยที่พี่บอกว่าประตูเนี่ยบอกว่าเป็นประตูชัยโรมันไม่ใช่พี่มันเป็นประตูชัยฝรั่งเศสนะฮะอ๋อเหรอฮะขอโทษด้วยฮะเนี่ยฮะแต่ว่าที่เขียนว่าเป็นสถาปัตยกรรมโรมันอันนี้คือถูกนะฮะเป็นประตูชัยฝรั่งเศสครับแล้วประตูชัยที่มันเป็นของโรมันมันอยู่ไหนนะขอดูหน่อยโอเคผมก็ได้ไปหาข้อมูลดูแล้วนะฮะเนี่ยแหละฮะเอาไว้ง่ายประตูชัยโรมันเหรอฮะไม่เห็นบอกเลยครับว่าไม่เห็นมีบอกเลยนะอันนี้แหละฮะนี่ไงประตูชัยที่ผมคิดว่าเป็นประตูชัยโรมันคืออันไหนนี้หรือเปล่าประตูชัยกรุงโรมเออนี่ไงนี่ฮะประตูชัยโรมันก็อยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีไงฮะก็อันเนี้ยถูกแล้วเห็นไหมแบบเนี้ยแต่ผมไปพูดผิดว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ประตูชัยโรมันครับก็แค่ประตูชัยฝรั่งเศสครับประตูชัยฝรั่งเศสคือแบบนี้นะฮะแหมคนก็จับผิดผมจังเลยอะไรที่ผิดนิดผิดหน่อยก็หยิบมาพูดนะแต่ไม่เป็นไรก็ยอมรับผิดจริงอ่ะยอมรับว่าผิดจริงฮะประตูชัยฝรั่งเศสจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพแบบชัดๆนะฮะนี่อันนี้คือภาพสวยๆเลยเนี่ยนี่ประตูชัยฝรั่งเศสต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่ประตูชัยกรุงโรมจะเป็นแบบนี้นี่ไม่เหมือนกันนะฮะใช่ฮะแต่ที่ผมพาไปดูที่ผมพาไปดูคลิปไปแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นประตูชัยของโรมันเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะขอไปดูอีกรอบนะฮะรู้จักไม่ค่อยมั่นใจตัวเองก็ได้เอาคันนี้ไปกันนะฮะเพราะผมมีทุกคันอ๋อไปแล้วนี่ชนแหลกล้อแม่งเหมือนล้อแม่งเหมือนล้อมันยางแตกไปด้วยไอ้รถบิ๊กฟูดเนี่ยโฟวินเนี่ยไปฮะไปฮะเออก็อยากจะรู้จริงๆว่ามันใช่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูฮะอ๋อไปต้องไปดูก่อนนะฮะเราค่อยวิเคราะห์ดูอีกทีฮะว่าผมพูดผิดจริงเรื่องรูปภาพอ่ะแต่ตรงเนี้ยที่ผมเคยพาไปดูในเมืองลิเบอร์ตี้ตรงนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันคือประตูชัยโรมันน่ะเออนั่นแหละมันอาจจะเป็นประตูชัยฝรั่งเศสก็ได้นะฮะผมพูดผิดไปหรือเปล่านะต้องขอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าทางนี้ทางข้างบนเนี้ยโอ้ยชิบหายได้เหมือนกันเว้ยอ๋อเมืองนี้มีแต่กูคนเดียวอ้าวไปอยากจะมีคนต้องไปเมืองลอสซันโต GTAV นู่นมีแน่เมืองลิเบอร์ตี้ไม่มีหรอกไปล้อไม่เหมือนล้อยางแตกไอ้ห่าไม่รู้ตอนนี้กูหารถแปลกๆมาเล่นละไม่รู้ตัวเกมนี้มันมีรถหาอะไรบ้างกูมาเล่นหมดอ่ะอันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้แค่เป็นแค่ประตูสะพานนะเนี่ยนี่ใช่ปะนี่หาประตูสะพานนะไม่นับนะฮะประตูสะพานนี่เฉยแค่นั้นแหละโอเคเนี่ยประตูข้างหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นประตูชัยโรมันอ่ะมันใช่โรมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นประตูชัยฝรั่งเศสนั่นแหละโหลดแล้วแมปโหลดแล้วแมปโหลดแล้วเออนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปกดล็อกประตูนะอ้าวเฮ้ยรถหายเลยเออระบบเก็บอัตโนมัติจริงๆยิ่งกว่าทาร์ฟอร์เมอร์นั่นแหละฮะประตูนี้ฮะเห็นไหมฮะผมบอกว่ามันคือประตูโรมันถูกลงมันไม่ใช่ประตูชัยโรมันจริงป่ะประตูชัยไอ้นี่แหละฮะที่ผมบอกว่าเป็นประตูชัยโรมันก็คือประตูชัยไอ้นี่แหละฮะประตูชัยอะไรวะ ประตูชัยกรุงโรมเออเดี๋ยวลองพิมพ์ประตูชัยกรุงโรมไปดิอันนี้อ่ะอันนี้แหละคือประตูชัยกรุงโรม
นี่แหละครับประตูชัยกรุงโรมจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเราก็มีนักท่องเที่ยวอยู่มากมายแก่คนเลยฮะมีนักเที่ยวอยู่มากมายหลายคนที่มาดูประตูชัยนี้เขาสร้างเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะแห่งกรุงโรมในประเทศอิตาลีนะฮะก็คือเมืองหลวงของประเทศอิตาลีนั่นแหละฮะกรุงโรมนั่นแหละประตูชัยโรมันนะฮะจะเป็นประตูที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วก็ตรงซ้ายประตูจะมีทางเข้าอันนี้คือประตูซ้ายสุดนะก็จะเป็นทางเข้าอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดก็จะมีประตูเป็นประตูโค้งทางเข้าแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นประตูที่มีโค้งทางเข้านะซึ่งคนมาดูในเกม GTA San Andreas เอ้ย GTAV นะเนี่ยเมืองลาซานโตใน GTAV นะสังเกตว่าประตูอ่ะคุณดูสังเกตที่ประตูเดี๋ยวฮะเห็นไหมฮะว่าประตูอ่ะมันจะมีโค้ง3โค้งเหมือนกันเลยก็คือโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็โค้งกลางใหญ่สุดเลยแสดงว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นประตูชัยโรมันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับยอมรับนะว่าใช่ครับอันนี้แหละคือประตูชัยโรมันจริงๆนะเห็นไหมฮะนะฮะอันนี้แหละฮะคือประตูชัยโรมันจริงๆนะฮะคือเหมือนเลยเนาะใช่ฮะแล้วถามว่าถ้าเป็นประตูชัยฝรั่งเศสล่ะเรามาดูรูปประตูชัยฝรั่งเศสประตูชัยฝรั่งเศสมันจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะมันจะไม่มีประตูซ้ายประตูขวาเหมือนประตูชัยโรมันตรงนี้มีช่องโหว่ซ้ายขวาใช่ไหมประตูชัยฝรั่งเศสจะไม่มีฮะจะเป็นประตูใหญ่ๆประตูเดียวเลยฮะประตูโค้งใหญ่ประตูเดียวเลยอันนี้ตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสกรุงปารีสนะนี่แหละฮะประตูชัยฝรั่งเศสครับซึ่งในเกม GTA San นะไม่ใช่ดิซึ่งในเกม GTAV อ่ะเมืองลอสซันโตใน GTAV น่ะซึ่งมันก็มีประตูชัยซึ่งมันก็มีประตูชัยฝรั่งเศสเหมือนกันนอกจากที่มันจะมีประตูชัยโรมันอันนี้แล้วมันยังมีประตูชัยฝรั่งเศสด้วยครับถามว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะใช่ครับมันมีหมดเลยเปล่าเฮ้ยผมโม้เองว่ะผมกุเรื่องมาเองเปล่านะเห็นบอกว่ามีแค่ประตูชัยฝรั่งเศสก็มีก็ถือว่าก็มีแล้วนะนี่ก็สืบมีประตูชัยโรมันอีกมันจะเป็นไปได้หรอมันจะมี2ประตูในตัวเมืองเดียวเลยนะใช่ครับผมคิดว่าคนสร้างเมืองลิเบอร์ตี้เนี่ยมันคนที่ล็อกสตาร์เนี่ยมันเอามาใส่นะเอาไอ้พวกสารที่สำคัญในเมืองลิเบอร์ตี้สารที่สำคัญของโลกมาใส่นะเอายังไงประมาณอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆ7สิ่งหัวใจของโลกนะซึ่งประตูชัยฝรั่งเศสอ่ะประตูชัยฝรั่งเศสอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่เมืองนี้นะฮะแล้วผมจะโหลดเซฟไปให้ดูนะฮะแล้วผมจะพาไปดูอีกรอบนะฮะใช่ครับมันมี2ประตูแล้ววะนอกจากประตูโรมันแล้วฝรั่งเศสมันก็มีวะไอ้ห่ามันเอาหมดทุกประตูเลยฮะเออเมืองนี้เว้ยเมืองนี้มันสุดยอดจริงๆฮะสุดยอดแห่งศูนย์รวมสถาปัตยกรรมนะฮะเอาง่ายๆมีทุกประตูอ่ะไม่ว่าจะเป็นประตูไหนมันมีทุกประตูนะยอมรับเลยเออนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าฮะเรามาร์คจุดไปยังนี่ฮะประตูชัยฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไอ้ตรงวงเวียนใหญ่ตรงนี้แหละฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นมันเมืองไทยแล้วเออไปโอ้ยบ้าหรือเปล่าวะแค่นี้ยังกระจอกไอ้น้องนี่มันสะพานอะไรวะเนี่ยสองกูข้องใจกูขอไปดูหน่อยดิอ๋อสะพานรถไฟไงเออใช่เนาะสำรวจไปแล้วรถไฟนะว่าแล้วคุ้นๆอยู่นี่แหละข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นประตูชัยฝรั่งเศสของจริงแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่เราไปดูมันเป็นประตูชัยโรมันใช่ไหมนี่แหละคุณผู้ชมอันนี้คือประตูชัยฝรั่งเศสนะฮะนี่แหละฮะเนี่ยใช่เลยเฮ้ยเหมือนเลยว่ะเอ้ยแม่งเหมือนจริงว่ะเฮ้ยเนี่ยใช่เลยเหมือนได้เหมือนไหมเหมือนอยู่ครับเหมือนอยู่เออว่ะเฮ้ยนี่แหละฮะประตูชัยฝรั่งเศสคุณผู้ชมดูข้างบนอะไรวะนั่นข้างบนมันเป็นรูปปั้นอะไรวะเห็นปะคนหรือเปล่าคนบ้าเลยรูปปั้นอะไรอะฮะมองไม่เห็นแล้วค่อยขึ้นไปดูนะนี่แหละครับอันนี้แหละคือประตูชัยฝรั่งเศสของจริงนะฮะนี่แหละฮะอันนี้คือถูกนะลองดูซิมันเหมือนกันไหมนะฮะต้องเปรียบเทียบหน่อยเดี๋ยวเอารถออกมาก่อนตรงนี้เป็นวงเวียนใหญ่นะวงเวียนใหญ่ในเมืองลิเบอร์ตี้นะเมืองลิเบอร์ตี้เนี่ย GTA 4เนี่ยมันมีสถานที่สำคัญหลายสถานที่มากนะผมพาไปดูไม่หมดจริงๆนะจะพยายามพาดูทีละคลิปนะเนี่ยแหละเหมือนไหมเหมือนไหมเฮ้ยใช่เลยเหมือนเลยเหมือนนะเหมือนนะ
เฮ้ยมันทำเสมือนเลยวะไอ้ห่าก๊อปเกรด A ได้โคตรเหมือนเลยฮะเนี่ยแหละประตูใช้ฝรั่งเศสอันนี้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างว่ามันเป็นไงบ้างนะคุณผู้ชมนะฮะว่าข้างบนเป็นไงขอเดินวนรอบๆประตูก่อนนะฮะเอารูปพาร์ตประตูใช้ฝรั่งเศสเอ้ยนั่นมันอะไรรูปปั้นอ๋อฮี่อะไรฮี่รูปปั้นหมาฮี่อ๋อเหรอคิดว่าฮี่อะไรแม่ฮี่สมุตกใจเลยหมาฮี่ฮะคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยแหละฮะประตูใช้ฝรั่งเศสนะฮะอันเนี้ยเมืองลิเบอร์ตี้นี่มันมีหมดทุกอย่างนะฮะประตูใช้โรมันประตูใช้ฝรั่งเศสคือเอามาหมดนะฮะทั้งที่เมืองลิเบอร์ตี้นี่จำลองมาจากลิเบอร์ตี้เอ้ยจำลองมาจากอะไรนิวยอร์กซิตี้เอาแค่เทพีสิริภาพมาก็พอแล้วนี่มึงล่อตะมึงล่อข้ามประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นประตูใช้ฝรั่งเศสนะฮะประตูใช้ฝรั่งเศสก็อยู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแหละฮะเศสฝรั่งเอ้ยฝรั่งเศสแล้วก็ประตูใช้โรมันนะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประตูใช้กรุงโรมแหละตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะฮะมันมีหมดทุกประตูอะเอาไว้ง่ายนะสารที่สำคัญผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้แน่นอนนะสารที่สำคัญที่ทางเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ของ GTA 4นำสถานที่สำคัญของโลกใบนี้จริงๆมาใส่นะมันต้องมีเยอะกว่านี้แน่แต่เราเห็นแค่นี้เหรอถ้ามันเยอะๆถ้าผมขับรถผ่านไปแล้วผมเจอสารที่แปลกๆที่มันเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกนะสถานที่สำคัญนะผมเป็นคนที่ชอบพาไปดูสารที่สำคัญนะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประตูชัยนะประตูชัยฝรั่งเศสนะฮะตรงวงเวียนตรงนี้เป็นวงเวียนด้วยไงวงเวียนตั้งอยู่กลางใจกลางเมืองเลยนะฮะวงเวียนอันนี้นะฮะมีประตูใหญ่มีประตูชัยฝรั่งเศสอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ประตูชัยฝรั่งเศสอันนี้แล้วก็มีวงเวียนล้อมรอบเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงเวียนนะฮะประมาณนี้คุณผู้ชมขอเดินหน่อยต้องให้ความเคารพหน่อยย่องเข้าไปเหมือนใช้ความเคารพป้าเลยหรอเออนักท่องเที่ยวเห็นเขาก็เดินธรรมดาไม่เห็นต้องคานเข้าไปมึงคานได้ไหมให้ต้องย่องเข้าไปแหมสวยจริงๆเลยแหมมันสวยจริงๆเลยประตูใช้ฝรั่งเศสนี่นะชอบมากๆคุณผู้ชมนั่นแหละอันนี้คือประตูใช้ฝรั่งเศสคนละประตูกันอันนั้นนะอันนี้คือประตูใช้เพียวๆเลยฮะไม่ได้มีตึกลาบ้านช่องอะไรกั้นเลยฮะไม่ได้มีแบบเป็นประตูใช้ที่ทำขึ้นเพื่อแบบเป็นโรงแรมไม่ได้มีแบบเป็นโรงแรมมากั้นนะไม่ได้เหมือนประตูใช้ฝรั่งเศสที่ผมเข้าไปดูคลิปไปแล้วตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันยังเป็นประตูใช้ก็จริงนะแต่มันเป็นโรงแรมด้วยนะเออมันเป็นโรงแรมมั้ยคุณผู้ชมนะยอมรับว่าเฮ้ยมันคือโรงแรมยอมรับนะว่ามันคือโรงแรมครับมันเป็นโรงแรมที่สร้างประตูชัยไว้ที่หลังแต่สร้างประตูชัยขึ้นมาอีกทีแต่อันนี้คือเป็นประตูชัยเพียวๆเลยว่ะไม่ได้มีโรงแรมเลยด้วยฮะซึ่งเหมือนจริงมากๆซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์เรามากประตูชัยมันต้องแบบนี้นะแล้วรอบๆข้างของฝรั่งเศสตรงเนี้ยเอ้ยมันเหมือนฝรั่งเศสมากเลยนะรอบๆข้างเนี่ยมันเป็นวงกลมได้เห็นมั้ยคุณดูรูปภาพไปไอ้ประตูชัยฝรั่งเศสประตูชัยโรมันเนี่ยเรามาดูประตูชัยฝรั่งเศสฮะรอบข้างเป็นวงเวียนวงกลมด้วยเป็นวงเวียนด้วยฮะเห็นไหมรอบข้างเป็นวงกลมด้วยรอบข้างเป็นวงเวียนอะคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆเป็นวงเวียนนะเห็นไหมรอบข้างเหมือนกันเลยนะฮะใช่เลยฮะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันด้วยนะเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งมากๆเลยกับประตูชัยอันนี้นะสวยสถาปัตยกรรมช่างสวยช่างสวยงามเลยค่ะนี่แล้วขึ้นมาเจอม้าชี้ข้างบนเออชี้บ้านมึงเดี๋ยวจะชี้ไปที่หน้ามึงเอาฮาไปไหนเนี่ยอ้าวทำเสียงม้าฮี้มันเหมือนจริงไงไม่รู้นะว่าไอประตูชัยโรมันได้ประตูชัยฝรั่งเศสเนี่ยข้างบนมันมีม้าฮี้หรือเปล่านะมันมีม้าหรือเปล่าแต่ประตูนี้มีฮะนะฮะทำเพื่อเป็นสถานที่สำคัญสถานที่สวยงามนะสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้ไปนะอะไรประมาณนี้นะเอาขึ้นบนม้าเลยจ้ะเดี๋ยวกูจะขี่ม้าขี่ม้าบ้านมึงดูจะไปขี่ที่หน้าเมืองม้าเออนั่นแหละประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะถ้าตรงนี้ไม่มีคนน่ะจะดีมากเลยนะฮะไม่มีเลยนะฮะเป็นไงสวยงามไหมโอ้สวยงามด้วยนะนี่ยี่พี่หน้ามึงอะฟึบนะฮะเป็นไงมองไกลๆสวยไหมลองดูดิหายซีเจมึงเดินอย่างเงี้ยเดินเร็วว่ามึงฮามากว่ะมองไกลๆก็สวยมองตรงไหนก็สวยคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นข้างหน้านะพอม้ามันหันไปด้านหน้าไงรู้ได้ไงว่ามันคือข้างหน้าก็ม้าหันไปด้านไหนก็ประตูด้านนั้นอยู่ด้านหน้าแหละเออสวยนะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนละขอบคุณที่ตามชมด้วยนะครับก็กระจ่างทีกับประตูชัยระหว่างประตูชัยโรมันกับประตูชัยฝรั่งเศสประตูชัยกรุงโรมนะอะไรประมาณนี้ก็ไขข้อข้องใจไปแล้วนะในส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนละเจอใหม่คลิปหน้านะฮะ โอเค
คฮะเราไปจบคลิปข้างบนไหมแหมม้านี่มันน่ารักจริงๆนะมันมองรูปปั้นม้าเนี่ยอย่าบอกนะรูปปั้นม้านี่ขยับได้ถ้าข้ามันออกมาวิ่งได้บ้านใครบ้านมันเถอะไอ้ห่ากูวิ่งหนีกระเจิงม้าผีเราอย่างนั้นรูปปั้นคงขยับไม่ได้หรอกนะตั้งแต่ไอ้เคโทได้รูปปั้นมึงขยับได้ตกเยอะไอ้เวนเอ้ยตกตลอดเลยขึ้นใหม่ดิโอ้เลยเอ้ยโถเออนั่นแหละขึ้นมาวันนี้คุณผู้ชมนะฮะเออขึ้นยากขึ้นเย็นแล้วเกิดมาประตูชัยเอ้ยโอ้ฮีเกียกระโดดแล้วทาวซอปเปอร์ขึ้นไปเลยดีกว่าง่ายไปเยอะเลยเออนั่นแหละโอเคคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับกระโดดลงมาส่งท้ายอย่างเท่เออนั่นแหละเป็นไงสุดยอดไหมล่ะ